ช่วยกฎหมายหรือไม่มันคือสิทธิ์ก็มันอยู่โดยชอบเป็นกฎหมายไหมมันไม่ใช่คนสัญชาติไทยไม่รู้ไม่รู้ว่าตะแลบว่ารูปันนี้ไม่นอนเขาหนึ่งกันเลยมั่งสิพี่ดาวพี่ดาวเขาเป็นตำรวจนะวันนี้เขาก็เลยลงปากก็เลยว่าใหญ่มากระใสมาบอกสิไม่ยุ่งหนีจุดหนีก็คือเขากับทุกคนนั้นเป็นสมรภูมิกันไม่ได้ถ้าคุณใจใหญ่ก็คุณไปใหญ่ในสถานที่ของคุณสิถ้ามาขอโทษได้ก็ดีแล้วก็ให้คุณเปลี่ยนทัศนคติไปยังกับทัศนคติของคุณใหม่เพราะว่าสถานที่แบบนั้นก็คือทุกคนไปเขาอยากไปสนุกสนานไม่ใช่ไปแบบว่าคุณต้องไปเบ่งต้องมีลูกน้องมาดูแลอะไรอย่างประมาณนี้เป็นเรื่องจนได้ค่ะคุณผู้ชมสำหรับกรณีที่ผู้กำกับสังกัดหน่วยงานหนึ่งในจังหวัดมหาสารคามมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับชาวต่างชาติในร้านอาหารแห่งหนึ่งล่าสุดผู้กำกับภูธรจังหวัดเรียกตัวผู้กำกับรายนี้เข้าไปสอบข้อเท็จจริงเรื่องราวนี้เกิดจากอะไรไปย้อนชมกันค่ะภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงกลางดึกของวันที่28พฤศจิกายนขณะที่หนุ่มใหญ่มีอาการคล้ายคนเมากำลังด่าทอชาวต่างชาติภายในร้านอาหารแห่งหนึ่งที่ตัวเมืองมหาสารคามทางร้านจึงแจ้งสายตรวจ2นายเข้ามาตรวจสอบและพยายามจะพากลับแต่ชายคนดังกล่าวกลับโมโหอารวาสไม่หยุดทำให้มีปากเสียงกับคนในร้านจึงบอกทุกคนที่อยู่ในร้านให้ถ่ายคลิปแล้วแชร์ออกไปกระทั่งสายตรวจได้นำตัวชายคนดังกล่าวออกจากร้านแต่เจ้าตัวยังไม่มีท่าทีสลดยังคงไม่พอใจและตะโกนโวยวายอยู่ที่หน้าร้านพักใหญ่ไม่ต้องการให้ใครมาดูคุณเป็นตำรวจอย่ากลัวใครไอ้เจ้าของร้านนี้เนี่ยมันจะใหญ่มาจากไหนผมไม่สนหรอกเดือนเนี่ยไอ้ใจทองมันต้องอยู่กับผมเพราะฉะนั้นถ้าคุณนี้ผมไม่รู้ว่าไอ้ฝรั่งที่มาในซอนเนี่ยอยู่โดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่พวกคุณทุกคนที่มาวันนี้ต้องรับผิดชอบเอาไงหลังคลิปดังกล่าวถูกแชร์ออกไปทีมข่าวได้เข้าไปพูดคุยกับคุณดาวนามสมุทแฟนของชาวต่างชาติที่เป็นคู่กรณีกับตำรวจในคลิปโดยคุณดาวเล่าว่าตนเองและแฟนชาวต่างชาติไปนั่งรับประทานอาหารที่ร้านเกิดเหตุขณะนั่งทานอยู่พักใหญ่พบว่าชายใส่เสื้อสีแดงมีเรื่องกับนกข้างๆที่เป็นทนายความก่อนหน้านี้แล้วเพราะชายคนนี้นั่งสูบบุหรี่ที่โต๊ะอาหารจากนั้นแฟนของตนก็เดินออกไปสูบบุหรี่ที่ด้านนอกของร้านพอกลับเข้ามาก็โดนชายคนดังกล่าวเรียกไปหาก่อนจะถูกต่อว่าเรื่องสูบบุหรี่จนกลายเป็นเหตุการณ์ที่ทะเลาะกันตามในคลิปพอตนมาทราบจากพนักงานในร้านว่าชายคนดังกล่าวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่คิดว่าจะทำตัวกลางเบ่งอำนาจใส่คนอื่นแบบนี้คือปัญหาเกิดขึ้นคือบุหรี่ใช่ก็คือแกจะสูบในร้านแต่คนในรอบนี้เขาไม่ให้สูบแต่ทนายน่ะเป็นคนเสียงดังตามที่ให้เห็นไอ้น้องเขาบอกเด้อเขาบอกตอนนั้นเขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เขาบอกเขากลับไปที่หลังเรื่องมันก็เป็นแค่นี้แล้วทีนี้แกก็เลยขึ้นไงแกก็เลยขึ้นก็เหมือนอยู่ในคลิปอ่ะแกขึ้นเลยเขากับเด็กท่านจะเจ้าอีหยังหนักมากพอไม่รู้ตะแลบว่ารูปันนี้นี่นอนเขาหนึ่งกันเลยมากที่พี่ดาวเขาเป็นตำรวจนะวันนี้เขาก็เลยลงปากก็เลยว่าใหญ่มากจะใส่มาก่อนสิไม่ยุ่งหนีจุดหนีแต่คือเขากับทุกคนนั้นเป็นสมรภูมิกันไม่ได้ถ้าคุณใหญ่ๆก็คุณไปใหญ่ในสถานที่ของคุณสิถ้ามาขอโทษได้ก็ดีแล้วก็ให้คุณเปลี่ยนทัศนคติไอ้ยังกับทัศนคติของคุณใหม่เพราะว่าสถานที่แบบนั้นก็คือทุกคนไปเขาอยากไปสนุกสนานไม่ใช่ไปแบบว่าคุณต้องไปเบ่งต้องมีลูกน้องมาดูแลไอ้ยังประมาณนี้นะจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่าชายคนดังกล่าวเป็นตำรวจยศพันตำรวจเอกเคยดำรงตำแหน่งผู้กำกับกองบังคับการตำรวจรถไฟกระทั่งปัจจุบันได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้กำกับสังกัดหน่วยงานหนึ่งในจังหวัดมหาสารคามโดยล่าสุดพลตำรวจตรีพรชัยชลเดชผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคามกล่าวว่าตนเองเพิ่งเห็นคลิป
และทราบว่าชายในคลิปเป็นผู้กำกับฝ่ายอำนวยการในสังกัดของตนจริงตอนนี้จึงได้มอบหมายให้รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคามเป็นหัวหน้าชุดในการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาไม่นานขณะเดียวกันจะเรียกตัวผู้กำกับฝ่ายอำนวยการรายนี้เข้ามาสอบถามข้อเท็จจริงอีกครั้งผมก็เห็นคลิปที่เราทราบกันนะครับก็ทราบว่าเหตุมันเกิดก็คือวันเสาร์ที่25ครับไอ้คลิปก็เป็นผู้กับปอของผมก็ตรงนี้ผมขออนุญาตตรวจสอบก่อนเพราะว่าเห็นว่ามีไปมีปากมีเสียงกันที่ร้านอาหารในสถานบริการครับในรายละเอียดเนี่ยผมยังไม่ทราบประเดี๋ยวจะขอไปลงไปตรวจสอบข้อที่จริงก่อนนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับจะรีบดำเนินการให้เสร็จสิ้นก็ตรวจสอบข้อที่จริงถ้าผิดก็ว่ากันตามผิดครับต้องมีเป็นการปกป้องกันอยู่แล้วหลังจากนี้คงต้องรอดูว่าผู้กำกับรายนี้จะออกมาชี้แจงต่อสังคมอย่างไรเพราะพฤติกรรมที่เกิดขึ้นไม่เหมาะสมอย่างมากอีกทั้งต้องจับตาดูว่าทางหน่วยงานต้นสังกัดจะมีบทลงโทษกับเรื่องนี้หรือไม่และหากมีความคืบหน้าอย่างไรทางทีมข่าวจะรีบสรุปมานำเสนอเพื่อให้คุณผู้ชมไม่พลาดทุกประเด็นสำคัญค่ะ